ูดถึงเรื่องของน้ำใจของคนไทยยังมีอีกข่าวนึงที่ดูแล้วใจฟูมากๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวเกาหลีคนนึงนะคะที่เขาเล่นร่มร่อนแล้วปรากฏว่าต้องลงจอดฉุกเฉินนะคะปรากฏว่าไปลงจอดที่โคราชนะคะแล้วชาวบ้านเนี่ยสื่อสารกันไม่ได้นะเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาเป็นคนเกาหลีนะแต่ไปดูเขาว่าเขาช่วยเหลือได้ยังไงไปดูกันค่ะใจมากเครื่องร่อนตกว่ะเห็นตกไอ้ยามฮะเนื้อเนี่ยเอาละมาไงจะไม่มีเครื่องร่นเนี่ยอันนั้นกระเป๋าอะไรกระเป๋าร่อนเอ้าก็เครื่องมันน่ะเอออยู่นี่ปะบนแน่นโอ้ใช่เขาเก็บแล้วนี่เออเขาตกเขาก็เก็บอือเขาตกตรงนี้นี่อันตรายที่น้องนี่เนาะใช่ปะเนี่ยน้องแข็งเออมีใช่ไหมอยู่ไม่ใช่โอ้กินไหมกินหมูได้ไหมได้หมดแหละกินเลยเอาน้ำแข็งตาดีเลยคุณแจ็คฮะค่ะคนไหนคนเกาหลีฮะนั่นน่ะสิคือพอถอดเสื้อปุ๊บตอนนี้ละไม้คล้ายกันไปหมดแล้วเอามือหยิบหมูกินเหมือนอยู่หมู่บ้านนี้นะคะอาตาชีอาตาชีคุณลุงคือคุณลุงตรงกลางนะนี่ๆๆคนนี้เออนี่คือแกคนเกาหลีเกาหลีล่นล่มล่นลงฉุกเฉินครับแต่ดูไม่ตื่นตระหนกอะไรแล้วชาวบ้านความน่ารักอ่ะนะพามากลัวร้อนเอาน้ำแข็งไหมกินหมูได้หรือเปล่าทั้งหมดทั้งปวงพูดไทยด้วยนะสื่อสารกันรู้เรื่องคืออาศัยแบบภาษากายอาศัยความรู้สึกที่อยากจะช่วยจิตใจเนาะแล้วไปช่วยเขาเก็บร่มร่อนด้วยน่ารักมากคุณผู้ชมนี่คือชาวบ้านที่บ้านบึงอ้ออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาถ่ายไว้นะคะเมื่อวันที่14เมษายนช่วยกันเก็บร่มร่อนค่ะเพราะว่าชาวเกาหลีคนนี้เขาร่อนลงจอดฉุกเฉินนะคะแล้วดูภายนอกเนี่ยพี่เขาก่อไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะแต่คนในหมู่บ้านบอกใครพูดเกาหลีได้บ้างเนี่ยครับไม่มีเลยไม่เป็นไรคุยภาษาไทยนี่แหละไม่ใช่ปัญหาสื่อสารกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพาเขาไปพักก่อนละกันพาคุณลุงหรือพี่เกาหลีคนนี้ไปที่บ้านเลยนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสหาข้าวหาน้ำให้กินต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะเพราะที่หมู่บ้านเขากำลังฉลองเทศกาลสงกรานต์ครับเสร็จแล้วก็ช่วยกันหาทางติดต่อไปจนถึงโรงแรมที่ชาวเกาหลีคนนี้เขาพักอยู่แล้วส่งตัวกลับโรงแรมอย่างปลอดภัยสำเร็จนะสำเร็จจากข้อมูลทราบว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีการรวมตัวของคนที่ชอบเล่นร่มร่อนในพื้นที่โคราชและจังหวัดใกล้เคียงปรากฏว่าพอขึ้นบินไปแล้วเนี่ยไปเจอกระแสลมแรงมากเลยนะคะทำให้ควบคุมทิศทางไม่ได้เลยลงจอดฉุกเฉินแบบนี้นะคะแต่ก็ยังโชคดีที่ปลอดภัยแล้วไม่ใช่แค่ชาวเกาหลีคนนี้มีรายงานว่ามีชาวจีนอีกคนนึงไปร่อนลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่โคราชอีกเหมือนกันคนนั้นไปลงจอดที่อำเภอโนนไทยส่วนที่เกาหลีนี่ลงที่ขามทะเลสอก็เข้าใจว่าชาวบ้านที่นนทไทยก็คงให้การช่วยเหลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะไปพื้นที่ไหนคนไทยเราพร้อมช่วยเหลือนะคะนะถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆนะฮะที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าชาวต่างชาติประทับใจคนไทยก็ตรงนี้แหละนี่คือถ้าเกิดในบ้านมีโซจูอยู่คงเปิดให้แกกินแล้วล่ะอันนี้ก็ชิมแบบบรรยากาศชิมน้ำไปก่อนต้องลงจอดเดี๋ยวร้อนเป็นแบบโลคอลชิมน้ำแข็งไปก่อนของไทยไปก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะ